สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาวโรไทายชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นารีกลับมาพบกับทุกคนนะคะในการทําคลิปพิเศษดวงเงินเงินความรักครึ่งปีแรก2,567นะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมีนนะคะก่อนอื่นก็ต้องอวยพรปีใหม่กับชาวมีนทุกท่านเลยนะคะพี่น้องชาวมีนนะคะขอให้ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความสมหวังของชาวมินทุกคนนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะขอให้มีแต่เรื่องราวของโอกาสนะคะสิ่งที่คุณรอคอยจะได้สมหวังนะคะขอให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการนะคะอะไรที่คุณพยายามทําขอให้ทาได้สําเร็จในช่วงนี้นะคะชาวมีนนะคะขอให้เป็นช่วงเวลาที่ มีเรื่องราวนะคะของความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะการได้บ้านใหม่รถใหม่หรือได้สำเร็จอะไรบางอย่างอย่างที่คุณได้หวังเอาไว้อย่างที่คุณได้อธิษฐานขอบไว้นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในความรักนะคะเ่งเฮงปังๆทุกท่านนะคะชาวมีนเดี๋ยวตรงนี้จะมาดูนะคะว่าพลังงานชาวมีนจะเป็นไงบ้างในครึ่งปีแรกนะคะ ตรงนี้จะเป็นการอ่านภาพดวงโดยรวมของคุณในครึ่งปีแรกนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีเรื่องราวอะไรที่อาจจะไม่ดีก็อย่าไปคิดใส่ใจนะคะขอให้ใช้วิจัยาในการรับชมนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะซาวมีน so ใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะนารีรดา65นะคะจะดูเช็คดวงรายปีนะคะก็มีแบบเลข7ตัวแล้วก็แบบไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็มีโปรนะคะสำหรับการที่จะดูแบบเลขแล้วก็ไพ่นะคะดูเลขใช้วันเดือนปีเกิดนะคะเป็นการถอดรหัสชีวิตของคนเราออกมานะคะจจะดูแบบลึกนะคะค่อนข้างลึกแล้วก็ดูในพื้นดวงได้ด้วยนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะแอดไลน์นารีรดาแล้วก็รายละเอียดค่าคูยอยู่ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ วันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตำหลักของรัตทไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาราศีแบบไทยนะคะรายละเอียดในการแบ่งวันที่อยู่ใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันค่ะมาดูพลังงานของชาวมีนนะคะ what do you desire อ,อะไรที่คุณปรารถนานะคะจะเป็นจังหวะดีๆนะคะที่คุณจะทำความฝันของคุณให้เป็นจริงเห็นไหมคะ opportunity โอกาสดีๆกำลังมาแล้วนะคะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่คุณอยากจะทำนะคะเหมือนไพ่บอกว่า write the script <laughs> เหมือนกับต้องเขียนแล้วนะคะอะไรอยากทําที่แบบว่าตั้งแต่ต้นปีนะคะอะไรอยากสารต่ออะไรอยากเริ่มต้นอะไรที่ใกล้สําเร็จแล้วอะไรที่สําเร็จแล้วจะต่อยอดหรืออะไรที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะเพราะนั้นเหมือนกับชาวมีนคุณมีความฝันความหวังนะคะมีอะไรใหม่ๆมีจินตนาการมากมายในหัวมีอะไรมากมายหลายอย่างที่อยากทํามากๆนะคะเพราะฉะนั้น จัดระเบียบเป้าหมายจัดระเบียบความฝันในชีวิตของคุณให้ดีนะคะแล้วค่อยๆลงมือทำนะคะไอเดียกระชุดกันมากนะชามีนมาดูพลังงานใบต่อไป g r o o u r y o u r โอโหแสดงว่าในครึ่งปีแรก2567นี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ชามีนเน่ยเหมือนกับ ปักหลักกับอะไรบางอย่างนะ ground y ว u r s e l f นะสร้างความมั่นคงให้กับเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือเรื่องของชีวิตของคุณในเรื่องราวบางอย่างนะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการงานนะคะคนอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจการเรียนรู้อะไรบางอย่าง<เอ>าที่มันจะทําให้คุณแบบมีพื้นฐานที่ดีในการสร้างชีวิตของคุณนะคะหรือเป็นลักษณะของการลงหลักปักฐานในเรื่องราวของความรักก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวมีเหมือนกับคิดอะไรด้วยความรอบคอบมากขึ้นนะคะ แล้วก็มองถึงความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยนะคะมันจะเป็นการวางพื้นฐานรากฐานที่ดีให้กับชีวิตของคุณให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานใบต่อไป a d Assertiveness โอ้โห oh, คุณกำลังจะถูกผักดันหรือเปล่านะคะบางคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะมันถึงเวลาที่คุณต้องงัดของดีนะคะโชว์ศักยภาพโชว์สกิลที่คุณมีอยู่ในตัวแล้วนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่านำพรสวรรค์อะไรบางอย่างของคุณนะคะมาแสดงออกแล้วได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยก็ได้นะคะบางทีอะไรที่คุณแบบว่า เกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนั้นนั่นแหละนะคะนั่นคือตัวตนของคุณที่สุดนะคะชาวมีนนะคะแสดงมันออกมาโชว์พลังของคุณออกมานะคะมันอาจจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงดังดังมีความปังปัง,ปงมากๆนะคะเออหรือเป็นโชว์เวลาที่คุณกล้าเปิดตัวเองมากขึ้นนะคะกล้าออกไปสู่สังคมไปสู่โลกภายนอกนะคะมีการเหมือนกับว่าเชื่อมั่นนะคะในสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิดนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะบางคน เติบโตนะคะจากเบื้องหลังมาสู่เบื้องหน้าก็ได้นะคะอารมณ์ที่อาจจะเป็นโอกาสอะไรที่คุณได้โชว์ความสามารถโชว์ศักยภาพในตัวคุณมากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าบางทีเราต้องเดินนะคะเราต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆอย่าคิดว่าเอ้ยไม่มีใครสนใจหรอกในสิ่งที่เราทำนะคะบางคนเหมือนกับว่าอะไรเล็กๆน้อยๆแต่เหมือนกับ มันเป็นอะไรที่มันแรไอเทมอ่ะมันหายากนะคะแล้วคุณอาจจะเหมือนกับทาสิ่งนั้นได้นะขอให้โชว์มันออกมานะคะหรืออาจจะเหมือนกับมีเพื่อนนะคะมีคนที่เป็นกาลยานมิทธ่ดีผลักดันให้คุณได,ได้ได้แสดงออกถึงความสามารถศักยภาพอะไรบางอย่างของคุณนะคะแล้วคือมีเจ๊ดัน <laughs> นะคะมีเฮียดันเจ๊ดันนะทำให้คุณโด่งดังประสบความสำเร็จก็ได้นะคะในช่วงเวลาขึ้นปีแรก2567นะคะหรือแบบ คุณพ่อคุณแม่อาจจะเห็นลูกๆมีวิแววอะไรบางอย่างนะคะมีแววในเรื่องไหนบางอย่างส่งเสริมนะคะทําให้ลูกได้กล้าแสดงออกกล้าโชว์ความสามารถไปแข่งขันไปอะไรได้รับรางวัลได้มีชื่อเสียงด,งดังๆก็ได้นะคะนี่เรามาดูกันต่อนะคะว่าพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรม,มีไพ่ของพระอภัยนีพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุดนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่า ความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยนะคะอาจจะเหมือนกับว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดรู้สึกว่าความรักที่มันเจอเรื่องราวอะไรที่มันท็อกซิกนะคะมันไม่ไหวนะคะมันอาจจะเหมือนกับต้องหยุดไว้เท่านี้นะไม่งั้นเนี่ยดูสิมันอาจจะไปแบบบังคับจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปะนะคะมันจะเป็นการที่ทําร้ายจิตใจกันมากเกินไปนะคะเพราะนั้น อะไรที่ไม่ใช่ความรักที่ไม่ใช่ที่มันท็อกซมากมากเนี่ยดูเขาเขียนด้วยนะคะรักทรมาน่ะนะคะอาจจะต้องเหมือนกับว่าเอ่อตัดใจนะคะชาวเมียนทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะทาวิรูปักเอเหมือนกับว่าทาวิรูปักเนี่ย ค่ะท่านก็คือหนึ่งในสี่เท้าจาตุโลกบาลน,นะคะที่ดูแลนะคะสวรรค์น,นะคะดูแลในด้านทิศต,ตะวันตกนะคะทวีรูปักนะคะทวีรูปัก,ะะปกขโขนะคะอารมณ์ประมาณน,นี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวมีนที่เกิดในปีมะเส็งด้วยก็ได้นะคะมะเส็งก็คืองูใหญ่นะคะอันนี้ก็ในภาพจะเป็นงูเห่านะคะงูเห่าแบบ ตัวใหญ่มากนะคะเหมือนกับในช่วงครึ่งปีแรกนะคะชางมีนอาจจะเหมือนกับว่าเป็นแนวสายมูสายพญานาคนะคะเซนส์นของคุณค่อนข้างที่จะแรงนะคะอาจจะมีการเดินทางไปไหว้นะคะเกี่ยวกับพญานาคนะคะที่อะไรเอ่ยที่เอ่อที่อุดรที่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 อาจารย์ลืมชื่อเฉยไหนคำชะโนดอ่านะคะ ที่คำสนโทที่เกี่ยวกเกี่ยวข้องกับถ้ำนาคาถ้ำนาคีนะคะเนี่ยหลายๆที่นะคะที่มีพญานาคน,นะคะคุณอาจจะได้เข้าไปกราบไหว้เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะไปมูแล้วก็ท่านจะให้โชคคุณนะคะในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่า คุณอาจจะเจอกับปัญหาอะไรที่เหมือนกับว่าทําให้คนรู้สึกเหนื่อยใจท้อใจอยู่บ้างนะคะการที่คุณไปมูอาศัยอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะช่วยทําให้เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นนะคะมีพลังของเออเทพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เข้ามาช่วยเหลือที่เข้ามาดูแลนะคะเทววิรูปักก็คือเป็นเทพที่ดูแลนะคะพญานาคดูแลสัตว เลยคารทุกชนิดเลยนะคะนี่ต้องบอกก่อนว่าในในชั้นของพญานาคเนี่ยมันจะมีมีหลายชั้นมากๆหลายชนชั้นมากๆนะคะเพราะฉนั้นทาวิรูปักคือเป็นเทพแน่นอนนะคะแต่ว่าจะมีพญานาคในชั้นต่างๆนะคะรวมถึงนาคที่อาจจะเหมือนกับมีวิบากกรรมสร้างวิบากกรรมสร้างกรรมไม่ดีมานะคะอาจจะไม่ถึงขั้นกับเป็นนาเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณเป็นเปรตงูนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เหมือนกับว่าชอบไป รับขันรับอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นในในทางที่ใสดักด๊ากมากๆใสดำมากๆนะคะเราหวังว่าไม่ใช่เป็นพญานาคที่ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดท่านบำเพ็ญเพียรภาวนาแล้วท่านจะไม่มาอยู่ในขันจะไม่มาอยู่ในร่างของคนนะคะท่านก็ต้องไปอยู่บนสวรรค์นะคะอย่างองค์ท้าววิรุปโขท่านก็อยู่บนสวรรค์นะคะราะนั้นเตือนนิดนึงนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าชีวิตไม่ดีความรักไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ย อย่าเพิ่งไปรับขันอย่าเพิ่งไปเอาอะไรที่เป็นใสายดำเป็นใสาดักดาเข้ามาในชีวิตนะคะมันอาจจะทําให้ชีวิตของเรามันยิ่งยิ่งแย่เข้าไปใหญ่หรือไปรับขันที่มีแบบวิญญาณเป็นเปรตงูเป็นอะไรที่เขาเขาไม่มีที่อยู่ะนะคะเขาต้องการอยู่ในร่างคนในอะไรแบบนี้เข้ามาอยู่แล้วมันแทนที่จะดีมันทําให้ชีวิตแย่ลงนะคะอันนี้ต้องระวังนะอ่ะทีนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวมีนะคะมูนะคะกับ ทาววิรูปขโหนะคะหรือสายขององค์พญานาคที่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนะคะบางบางท่านก็คือสําเร็จในเรื่องยานเรื่องอะไรขั้นสูงแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปขอพรนะคะขอโชคขอลาบได้นะหรือว่าต้องระวังนิดนึงนะช่วงครึ่งปีแรกนะคะงูจะเข้าบ้านเยอะนะสามีนะคะงูจะเข้าบ้านเยอะแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่า เดินทางไปไหนบางทีอาจจะเจองูตกใส่หลังคารถหรืออะไรบางอย่างนะคะอาจารย์เคยไปโรงพยาบาลจุฬาก็จอดรถตอนแรกจะจอดล็อกที่สองนะคะแล้วเออล็อกที่สี่ที่มันกว้างกว่านะคะไปจอดล็อกที่สี่ปรากฏเออล็อกที่สองตรงที่อาจารย์จะจอดอะงูงูเหลือมตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะตกลงมาใฉ่เลย <laughs> นะคะรอพอก็วิ่งมาไล่นะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราดวงสมพงนะแต่ว่า ก็ถือว่าดีนะเพราะปีนี้มันเป็นปีมะโรงนะคะแล้วคุณได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับงูนะคะแสดงว่าจะมีกัลยาณมิรที่ดีเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเหมือนกับว่าเป็นพันธมิตรเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนะคะหรือเข้ามาเป็นคู่นะคะนะถ้าเกิดว่าความรักใครที่ไม่ดีก็จะได้คู่คนใหม่ที่ที่ดีกว่าเดิมนะอันนี้เรามาดูกันต่อนะคะชาวมี ใบที่สนะคะคุณได้พระนางสุพรรณมัจฉาโอแล้วก็เป็นพลังพลังงานของคุณเลยนะคะไพ่ประจำลัคนาราศีมีนนะคะในในแบบของไพ่พ่มยาตน,นะคะแสดงว่าถึงแม้ว่าถ้ามีเรื่องราวอะไรไม่ดีกับคุณเข้ามาเนี่ยแต่ คุณจะมีเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคุณอยู่เสมอนะคะอาจจะมีเพื่อนมีลูกน้องมีเจ้านายใจดีที่เข้ามาช่วยคุณนะคะหรือแม้แต่ความรักนะคะก็จะมีคนที่ดีเนี่ยเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณนะคะ,ะพลังงานของมีนมาแล้วนะคะยังมีเรื่องราวดีๆยังมีเหมือนกับว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมช่วยแก้ไขปัญหาช่วยพายคุณผ่านพ้นอุปสรรคไปสู่ พลังงานของความสําเร็จนะคะที่สวยงามนะคะพระอาทิตย์ที่แสส่องเข้ามานะคะนั้นขอให้ชาวมิทุกคนก็เหมือนกับอย่าท้อนะคะหาทางออกให้ได้นะคะกับปัญหาอะไรต่างๆที่มันอาจจะเข้ามาแล้วคุณจะพบแสงสว่างของชีวิตคุณจะไปสู่ในทางที่จเจริญรุ่งเรืองมัง่งคั่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ ปล่อยนกปล่อยปลาด้วยก็ดีนะคะคุณได้พลังงานของพนังสุพรรณมัจฉาตรงนี้นะคะแต่อย่าไปปล่อยปลาที่เป็นพวกเอเลียนสปีชีส์นะคะอาจจะปล่อยถ้าจะปล่อยปลาไหลเนี่ยก็ขอให้ปล่อยในคลองเล็กๆนะคะที่มันมีดินน่นะคะเพราะน้องน้องปลาไหลก็ต้องอยู่ในดินในท้องล่องนะคะ ในคูน้ําที่มีน้ําตลอดปีที่เขาจะผ่านน้ําเข้านาหรืออะไรบางอย่างนะคะร่องใหญ่ๆนะจย์ก็ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเลือกปล่อยในหมู่บ้านของอาจาย์ก็จะมีเหมือนกับคลองที่มันเป็นคันดินยาวๆนะคะแล้วก็น้ํามีทั้งปีอาจาย์ก็จะปล่อยปลาไหลนะคะเมื่เอเมื่อปีที่แล้วไปปีก็ปล่อยไปปลาไหลนะคะ5ตัวนะคะเดี๋ยวก็อาจจะต้องปล่อยอีก แปตัวปีนี้ดวงนะคะดาวอุบัติเหตุแบบมันเป็นมันเป็นมูละคือมันอาจจะมีบ่อยนะคะต้องไปปล่อยตามกําลังพะอังคารน,นะคะกําลังพะอังคารก็เลขแปนะคะฉันจะต้องปล่อยอีก8ตัวแต่ว่าก็โดนไปแล้วนะอุบัติเหตุทํา Galaxy S22 ขอจานนะซัมซุงเครื่องใหม่นะ,ะตกตุ้มนะคะหน้าจอไปเลยนะหน้าจะต้องซ่อมอีกไม่ต่างกว่า78 0 0พันนะคะ โอ้ยส่งท้ายปีเก่ากันเลยนะคะปีใหม่ก็ขอให้มีอะไรดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในเ,าเรื่องราวของคุณเช่นกันนะคะเห็นไหมเอาให้เลยนะคะตรงนี้นะคะพระนางสุพรรณมัจฉาแต่อันนี้ก็ดีด้วยนะอยากให้อยากให้สองเออส่องใบเลยนะคะเดี๋ยวอขอปรับมุมกล้องก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูไพ่ทาโร่กัน โอเคนะคะขยายมุมกล้องแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะกับพลังงานของชาวมินจากไพ่ทาโร่ค่ะใบแรกนะคะพลังงานของอราชาดาบค่ะชาชมินต้องเข้มแข็งต้องตรองเหมือนกันนะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะครึ่งปีแรกแมาแบบถือดาบมาเลยนะแล้วก็มีไพ่ของสองดาบค่ะจะมีสามแถวทางการงานการเงินแล้วก็ ความรักนะคะมีไพ่ของห้าดาบค่ะราชาไม้เท้าค่ะเอาน้อง,องแล้วก็มีไพ่ของสองไม้เท้าค่ะสี่ไม้เท้าค่ะ มีไพ่ของแฮงแมนนะคะ Judgment ค่ะมีไพ่ของเดดนะคะ Strength ค่ะแล้วก็เป็นสามไม้เท้าค่ะ The star ค่ะ justice ค่ะเจ็ดถ้วยค่ะสามเหรียญ <3 S 2> นะคะ ราชาไม้เท้านะคะจะเป็นสองเวอร์ชันนะคะแล้วก็ราชาดาบนะคะเป็นสองเวอร์ชันเหมือนกันนะคะอันนี้ราชาดาบที่เป็นผู้ชายจิราชาดาบที่ดูเป็นผู้หญิงนะคะหรือเป็นผู้หญิงที่ดูเข้มแข็งสตองน,นะคะเด็กเถืเียนค่ะพลังงานของชาวมีนะคะมาดูแถวแรกนะคะการงานนะะการงานแถวที่สองการเงินนะคะฉันขออ่านพร้อมกันนะคะตรงนี้นะคะการงานของ ชาวมีนนะคะเหมือนกับว่าในช่วงเวลาของครึ่งปีแรกเนี้ยนะคะอาจจะมีโปรเจกต์มีโครงการสำคัญอะไรบางอย่างนะคะที่รอให้คุณเข้าไปจัดการนะคะรออนุมัติรอเซ็นสัญญารอดิวครั้งใหญ่อะไรบางอย่างก็ได้นะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าต้องพยายามเดินหน้านะต้องเหมือนกับว่าบางคนอาจจะเข้าไปประมูลก็ได้นะคะเนี่ย u s t i c e จะชนะประมูลนะคะหรือบางคนที่เหมือนกับว่า โรอโอกาสในการสอบเข้ารับราชการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรืออาจจะเหมือนกับข่าวที่แล้วไม่ได้แล้วก็รอมาสอบใหม่ข่าวนี้จะได้แล้วนะคะ justice ที่เกิดขึ้นนะคะการขยับขยายเนื่องงานที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับคือไปพัฒนาตัวเองมาก็ได้นะแฮงแมนแล้วก็สเตรนท์นะคะไปอ่านหนังสือไปเตรียมตัวมานะคะหรือบางคน อาจจะแข่งขันไม่เข้ารอบตอนนี้ไปฝึกฝนตัวเองมาสเตรนนะคะจนทุกอย่างมาเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วกลับมาใหม่แล้วคราวนี้ดูสิ justice นะคะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะนะคะได้รับการยอมรับนะคะในแวดวงการในอาชีพของคุณนะคะพลังงานของคุณเนี่ยจากการที่เหมือนกับสองเหรียญน,นะคะอาจจะเคยแบบ กังวลใจไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตนเองกลับมาเป็นสองไม้เท้านะคะมีความหวังมีกำลังใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะคะเหมือนกับอะไรหลายอย่างที่ก่อนหน้านี้นเ,นเราอาจจะเคยท้ออาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมันต้องรอนานอีกแค่ไหนที่จะถึงวันของเราจัสติเม้นนะคะวิบากกรรมของคุณเหมือนกับว่ามันก็จะ ทุเ,เราเบาบางลงแล้วจะมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะเนี่ยความก้าวหน้าสัมไม้เท้าแผนการในอนาคตที่คุณวาดฝันไว้นะคะน่าจะสําเร็จนะคะบางคนจะสําเร็จภายในช่วง3เดือนแรกนี้ด้วยซ้าไปนะคะอย่างไรก็ตามนะจะรู้สึกว่า ในเรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณนะคะหรือแม้แต่การใช้ความคิดสร้างสรรค์การคิดนอกกรอบนะคะคุณจะมีไอเดียอะไรมากมายหลายอย่างที่จะพยายามนําเข้ามานะคะในการพัฒนาเรื่องงานนะคะในการพัฒนาสร้างผลงานที่ดีของคุณน่ะให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ได้ทำออกไปพรีเซนต์ผลงานหรือเสนอสินค้าบริการอะไรออกไปเนี่ย ท้ายที่สุดอะ่ะมันจะได้รับการตอบร,รับเป็นอย่างดีนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับเกินคาดบางคนอาจจะรู้สึกว่าทําแล้วอะ่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่เหมือนกับพอแจ็คส์แมนมันมานะคะเหมือนกับมันจะมีข่าวดีมันมีอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณได้เซอร์ไพรส์นะคะชอมีนนณะวันั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับ ความฝันความหวัง,งคุณเนี่ยมันกําลังจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะคะโอกาสในการที่คุณจะขยับขยายจะต่อยอดความสําเร็จอะไรบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับความฝันที่ที่คุณกําลังเอื้อมมือไปคว้ามาได้นะคะเนี่ยเจ็ดถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ของสาม้เท้านะแต่ว่า จะมีนะคะในเรื่องราวของกระบวนการในเรื่องของข้อกฎหมายหรืออะไรบางอย่างที่คุณอาจจะรอให้ผ่านแล้วมันก็กําลังจะผ่านนะคะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณฝันไว้เนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะบางคนอาจจะรอในเรื่องของกินการ์ดนะคะคนรอในเรื่องของการขออ,อย,ยอขอเปิดบริษัทเอ่อขอทําเรื่องราวอะไรต่างๆทางกฎหมายแล้วคุณจะสามารถที่จะได้รับสิ่งนั้นเข้ามานะคะหรือบางคนเหมือนกับว่า ได้รับเครื่องหมายคุณภาพอะไรบางอย่างที่คุณแบบพยายามทํางานสร้างคุณภาพมานานนะคะหรือถ้าเป็นโรงแรมนะคะหรือโรงงานก็ต้องได้รับไอโซต้องได้รับเออคือเขาเรียกเป็นอะไรอะ่ะเป็นมาตรฐานของสิ่งนั้นๆน่ะน,นะคะที่คุณจะได้อ่ะนะคะคุณจะได้มาในช่วงหลังครึ่งปีแรกนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะจะรู้สึกว่า ภาระอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเหมือนกับคุณรู้สึกหนักๆอ่ะมันยังเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะนะคะแต่ด้วยเหมือนกับคุณพยายามแบบสตองมากขึ้นนะชามี้นสตริงขึ้นมาแล้วนะคะพยายามที่จะเหมือนกับไม่ไม่คิดมากไม่เป็นดราม่ากับมันนะคะมันทาให้คุณแข็มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะมันก็เลยเหมือนกับปัญหาที่ดูหนักเนี่ยหมอนชาวมินจะจัดการได้ชาวมีนจะเอาอยู่นะคะหรือว่าไม่รู้ว่า ช่วงชีวิตท,ที่ผ่านมาเนี่ยหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วนะคะชาวมินมันก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้สเตรนจ์คุณเข้มแข็งขึ้นมากคุณดูเป็นชาวมินเวอร์ชั่นใหม่ที่เหมือนกับว่าเป็นหญิงเหล็กเป็นชายเหล็กมากยิ่งขึ้นนะคะสตรองมากขึ้นนะคะพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาอะไรบางอย่างหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเข้ามาในชุดของคุณได้นะคะการเงินนะเดี๋ยวอาจารย์เปิดการเงินให้นะคะการเงินใน สองแถวนี้อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่อาจารย์ขอเปิดให้ใหม่ว้าวการเงินเป็นเสี่ยนนะคะแสดงว่าการเงินในช่วงเวลาของครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะมันมีความมั่นคงมันเหมือนกับว่ามีเงินเก็บนะคะมีเงินที่รับประกันความเสี่ยงในชีวิตมากขึ้นนะคะหรือเป็นลนักษณะของชาวมีนเนี่ยมีการวางแผนในการใช้เงินมากขึ้นนะคะแบ่งเก็บนะคะ แบ่งกินนะคะแบ่งลงทุนนะคะหรือแบ่งไปไปให้คนที่คุณรักมากขึ้นนะคะความเป็นสี่เหลียญน,นะคะหรือเหมือนกับว่ารู้จักรอบคอบในการวางแผนการลงทุนต่างๆนะคะไม่ใจร้อนอีกแล้วนะคะเหมือนเพื่อ,อเพื่อเป็นการแบบ รับประกันความเสี่ยงอะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่คุณจะไม่ให้แบบมันเกิดขึ้นมาซ้ํารอยเดิมที่จะเกิดปัญหาการเงินขึ้นมาอีกนะคะเพราะนั้นในช่วงครึ่งปีแรกก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าจะลงทุนจะทําอะไรจะเป็นไปอย่างระมัดระวังนะคะเราก็หนักในเรื่องของการพยายามเก็บเงินมากกว่านะคะหรืออาจจะมีโปรเจกต์มีโครงการอะไรที่ต้องใช้เดือนกับว่าอาจจะค่อยๆนะคะทยอยซื้อนะคะหรือค่อยๆลงทุนไปก่อนนะคะ เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนี้ว่าการเงินจะมีอะไรเพิ่มเติมใหม่นะคะมีไพ่ของเดอะฟู้ค่ะ แล้วก็อัศวินเรียนโอ้บางคนมีจอบเล็กจับน้อยเข้ามาเพิ่มนะคะบางคนอาจจะทำฟรีแลนซ์ควบคู่ไปกับงานประจำนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของทํางานออนไลน์ทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมจากงานประจำเพื่อให้เงินมันเข้ามาหลายทางนะคะอาศวินเรียนมัอนชาวมีนเนี่ยค่อนข้างที่จะขยันมากนะคะในช่วงเวลาของครึ่งปีแรกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า อะไรที่คุณอยากได้เป็นพิเศษเหมือนกับคุณจะหาะไรายได้พิเศษเข้ามานะคะเราค่อยนําเงินตรงนั้นไปซื้อเก็บส่วนเก็บใช้ใช้ส่วนใช้นะคะไม่ใช่ไม่ฟุ่มเฟือยนะอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะเหมือนกับฟุ่มเฟือยบ้างแต่ว่าก็เอาเงินพิเศษเข้ามา นะคะไม่ให้รบกวนกับการวางแผนการเงินของคุณนะคะจะมีหรือมันมีรูปทางอะไรใหม่ๆใ,ในการที่คุณจะไปทํางานไปสร้างโอกาสการได้เงินทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะคะจะมีการสร้างไรายได้ที่เข้ามาให้กับคุณนะคะจนทําให้เหมือนกับว่าอาจจะเป็นแบบช่องทางที่คุณรู้สึกว่าอยากทําเป็นประจําก็ได้นะคะกับรายได้เสริมที่มันจะได้เข้ามาในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะคะ คนที่ทำงานประจำนะจะรู้สึกว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้ได้มีตำแหน่งมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่มากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับหลายคนรอตําแหน่งรอความก้าวหน้านะคะรออะไรบางอย่างมันนานแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้นะคะได้สมดังใจแล้วนะคะความเป็นราชาราชีนีไม้เท้ามีคนที่ส่งเสริมมีคนที่เข้ามาโปรโมทคุณมากขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะด้วยเหมือนกับว่า ถึงเวลาคุณแล้วนะคะจัสเมน,น่ะนะที่จะเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าในหน้าหน้าที่การงานของคุณมากขึ้นนะคะนี่มาดูเรื่องราวความรักนะคะโอ้โหความรักเหมือนกับความรักของชาวมีในช่วงเวลางครึ่งปีแรกบางคู่จะค่อนข้างพลิกผันมากๆนะคะดูสิพลังงานอะ่ะสี่ไม้เท้าห้าดาบสี่ไม้เท้านะคะจะมีปัญหาก็กลับมาเริ่มต้นคุยเคลียร์กันใหม่นะคะเคลียร์กันได้แล้วเดทเจอปัญหาอะไรหนักๆเข้ามาอีกนะคะ แต่ว่าเดอะสตาร์ก็ยังเหมือนกับว่ายังเห็นคุณค่าในการและกันก็ยังกลับมาคุยกลับมาไปต่อกันได้อีกนะคะหรือถ้าเกิดว่าบางคู่นะเดทคือจบเลยนะรู้สึกว่าให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วให้อภัยมาหลายครั้งแล้วปัญหาที่มันซ่อนอยู่เนี่ยเจ้าห้าดาดตรงเนี้ยมันก็ยังวนกลับมาเหมือนเดิมจนคุณรู้สึกว่าไม่ไหวละไม่ไปต่อแล้วคราวนี้ตัดจบจริงๆนะคะคุณก็จะเจอคนใหม่นะคะเดอะสตาร์ Star, ที่จะเข้ามาแล้วเขาดูโดดเด่นเขาดูเหมือนกับว่าหน่วยก้านดีมากนะคะ เจอแล้วถูกใจมากนะคะเราก็มาพร้อมกับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะสามเหรียญแล้วก็เด็กเธอเหรียญแต่บางคนอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือแตกต่างจากเราก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้มีความสุขเต็ไมไปด้วยความหวังเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าชาวมินก็จะเปิดใจนะคะรับกับความรักทั้งใหม่ที่ที่ดีกว่าเดิมที่เข้ามาคิวใจของคุณก็ได้นะคะเพราะนั้นกับความรักที่อาจจะมีปัญหาบางคู่อาจจะเหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่แต่บางคู่ก็อาจจะเหมือนกับเดท จบกันแค่นี้ดีกว่านะคะเราจะไม่เกลียดกันเราจะไม่รู้สึกแย่ไปมากกว่านี้นะคะจากกันด้วยดีนะคะเดสเดอร์สตาร์ตรงนี้จากกันเพื่อเพื่อไปสร้างชีวิตที่ดีกว่าไปตามเป้าหมายของแต่ละคนก็ได้นะคะเราก็อาจจะไปเจอคนใหม่ของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวทัศด,ดินมังกรพิศสบกันนะคะเอ่อเป็นคนที่ สามเหลียนน่ะนะคะเหมือนกับว่าขยานันขันแข็งมองถึงความมั่นคงในชีวิตนะคะเราก็ถูกใจคุณมากๆนะคะหรือเป็นคนที่เหมือนกับเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนคุณในเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะชาวมีนนะ หรือว่าถ้าเกิดเป็นความรักที่มีอยู่แล้วแล้วกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลกลับมาสร้างธุรกิจกลับมาสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะแสดงว่าคุณกับเขาก็เป็นคู่กันน่ะนะเพราะว่าผ่านปัญหาอุปสรรคผ่านเจ้าเดชจุดนี้มาได้นะแสดงว่ายังไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่พลาดจากกันแล้วนะคะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของรายเดือนนะคะรายเดือนก็คือมกราคมราชาดาบสองดาบแล้วก็มีไพ่ของห้าดาบนะคะ เหมือนกับว่าในเดือนมกราคมเนี้ยงานอาจจะยังมีปัญหาอะไรที่อยู่ดีเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการพลิกผันเข้ามานะคะเนี่ยทำให้คุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาหรือบางทีเนี่ยเจ้าปัญหาต่างๆเนี่ยห้าดบนะคะมันมันทำให้อาจจะเกิดความขัดแย้งอะไรบางอย่างขึ้นมาได้นะคะเพราะนั้นคุณก็เหมือนกับว่าอาจจะต้องพยายามยืดหยุ่นพยายามที่จะเหมือนกับไม่คาดหวังกับมันมากเกินไปนะคะ อะไรแบบยอมได้ก็บางทีก็อาจจะต้องยอมเพื่อไม่ให้มันมันแตกหักมันมีปัญหาที่หนักๆเข้าหากันนะคะเราสุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้นะคะความรักเดือนมกราคมเนี่ยอาจจะต้องระวังนะคะมีความว้าวุ่นมีความสับสนวุ่นวายอะไรบางอย่างนะคะความรักอาจจะมันกับดีแล้วก็เจอปัญหาเจออะไรที่ที่ไม่เข้าใจกันนะคะเกิดความขุ่นข้องหมองใจอะไรกับนบางอย่างนะคะเหมือนกับลักๆั แล้วก็กดโกดแล้วก็งก้ออะไรบางอย่างนะคะในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้นะคะแต่ก็เหมือนกับยังพยายามประคองความรักกันพอไปได้นะคะทีนี้มาดูหรือบางทีเป็นเรื่องของปัญหาการเงินนะคะในช่วงหวลงเดือนมกราคมนะคะมันมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะทําให้คุณอาจจะต้องหมุนเงินนะคะหรือเป็นลนักษณะของการแบบเอาตรงนู้นมาโปะตรงนี้เอาตรงนี้มาโปะตรงนั้นนะคะก็ แต่ว่ามันก็น่าจะผ่านไปได้นะคะแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนึงนะคะมกราคมนี้ส่วนในเดือนกุมภพาพันธ์นะคะราชาถ้วยสองไม้เท้าแล้วก็สี่ไม้เท้าเหมือนกับปัญหาอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณในช่วงหลังต้นปีนะคะหรือปีที่ผ่านมาเนี่ย คุณสามารถเริ่มจัดการกับปัญหาต่างๆได้นะคะสองไม้เท้าวางแผนนะคะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้หรือว่ามันมีรายได้เข้ามาในเรื่องเงินที่คุณเอาไปพยายามเปาะหนี้เปาะสินอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มเซตระบบใหม่นะคะเนี่ยส่ไม้เท้ากลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาวางแผนการเงินใหม่นะคะแล้วก็เคลียร์หนี้เคลียร์สินอะไรบางอย่างทําให้รู้สึกเบาลงเยอะนะคะความสัมพันธ์กับคนรักของคุณก็กลับมามีเหตุผลกลับมาเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ อะไรที่อาจจะเลาะกันแรงๆก็สีไม้เท้ากลับมาเริ่มเป้นกันใหม่นะคะกลับมาเคลียร์กันได้กลับมาไปต่อกันได้นะสองไม้เท้านะคะงานมีโอกาสเติบโตได้รับโปรเจกต์โครงการใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับตําแหน่งเติบโตในหน้าที่การงานใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะคะนี่มาดูเดือนมีนาคมบ้างนะคะมีไพ่ของแฮงแมนจัสเมนแล้วก็เดชโอ้โ oh. ห เดือนนี้บางทีมันอาจจะเป็นจุดพลิกผันอะไรบางอย่างให้กับชาวลัคนาราศีมีนก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรที่คุณรอคอยเนี่ยนะคะที่มันอาจจะมีปัญหาบางทีมันอาจจะต้องแบบตัดจบมันอาจจะต้องจบไปนะปัญหาอะไรที่ค้างคาคาลากขฟังในชิตของคุณนะคะที่มันแบบทรมา,านมานานแล้วนะควาจริงคือจะจบไปนะเดทนะคะแต่จบไปตรงนี้ก็คือจัสม n t ก็เหมือนกับว่าหมดบนวัสนาต่อกันบทจะจบก็จบแบบง่ายๆนะคะส่วนถ้าเกิดว่า การรอคอยของคุณในบางสิ่งบางอย่างเนี่ย justment นะคะเหมือนกับเป็นการรอคอยที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น,ด,นดีขึ้นนะคะก็จะทำให้คุณได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะกับงานเดิมกับคนรักคนเดิมนะคะแล้วพัฒนาในเรื่องของความเข้าอ,อกเข้าใจของกันและกันมากขึ้นนะคะทำให้แบบสามารถที่จะ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้นะถึงแม้ว่าอาจจะเหมือนกับว่าต้องอดทนต้องอะไรบางอย่างมาแต่สุดท้ายก็จะหาทางออกได้ลงเอยกันได้นะคะส่วนในเ,เดือนเมษายนนะสเตรนส์ามไเท้าเดอะสตาร์นะจะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวมีนนะคะเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะไรบางอย่างเข้ามานะคะถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยนะคะเดินหน้าได้นะคะมีลูกค้าใหม่ๆมีม โปรเจกต์ใหม่ๆที่ดีเข้ามานะคะหรืองานที่คุณทำเนี่ยเหมือนกับว่าทำด้วยคุณภาพทำด้วยความตั้งใจเขาใส่ใจมากๆแล้วมันดูโดดเด่นนะคะเนี่ยมันเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มันมีเอกลักษณ์มากๆเดอะส Star นะคะทําให้คุณโดดเด่นมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะในช่วงหลังเดือนเมษายนนะคะเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ถ้าเกิดจะเริ่มต้นท,ทํธุรกิจทำอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ Project โครงการใหม่ๆก็เริ่มต้นแล้วดีนะคะเริ่มต้นแล้วเหมือนกับว่า อาจจะมีชัยชนะเหนือคู่แข่งนะคะเนี่ยโดดเด่นเหนือกว่านะคะผลงานดีกว่าหรือบางคนอาจจะได้รับรางวัลสร้างชื่ออะไรบางอย่างเข้ามาในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ยังช่วงเวลาที่เดอะสตาร์แล้วก็สาม้เทา้าขยับขยายงานขยับขยายสาขานะคะสำหรับงานของคุณให้แบบมันมีเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆที่ที่ไปได้ไกลอ่ะนะคะดูแล้วแบบ ัไม้เท้าก็คือเหมือนกับดูแล้วมีอนาคตที่ดีต่อไปนะคะกับความสาเร็จที่คุณได้แล้วคุณพยายามต่อยอดขยายความสาเร็จตรงนี้ออกไปนะคะเดือนนี้น่าจะดีนะคะความรักถ้าเหมือนกับว่ามันผ่านจุดที่เดทอะนะคะผ่านจุดที่แบบไม่เข้าใจแล้วมันรู้สึกแย่แล้วมันผ่านมาได้แล้วก็จะได้ไปต่อนะคะด้วยความเข้าอกเข้าใจเห็นมากขึ้นนะคะส่วนใครที่ จบไปแล้วความรักตอนเดือนมีนาคมนะคะเมษาจะมีคนใหม่เข้ามาฮิวใจคุณก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะที่อยู่ดีก็เข้ามาก็ได้นะคะเข้าแบบไม่คาดไม่ฝันนะ The เดอะสตาร์มันปฏิหารดีดีที่อธิษฐานขอแล้วได้มาเจอกันก็ได้นะคะโอเคเลยนะการเงินก็มีโอกาสนะคะในการจัดการกับปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเงินนะ,คะเคลียร์นี้เคลียร์สินนะคะดีงามนะ,ะในช่วงหลังเดือนเมษายนนะคะ นี้มาดูเดือนพฤษภาคมนะคะเจถ้วย justice แล้วก็สามเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พฤษภาเนี่ยคุณมีความคืบหน้าอะไรบางอย่างนะคะการเ,เริ่มต้นพัฒนางานพัฒนาธุรกิจนะคะเราก็ได้รับผลกําไรเข้ามานะคะการตอบรับในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการเงินนะคะสามเหรียญน่นนะคะ การเงินการงานกลับมามีความมั่นคงบางคนแบบว่าได้รับรางวัลอะไรบางอย่างเข้ามาเป็นเครื่องการันตีสินค้าบริการนะคะผลงานของคุณหรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าอยากได้วีซ่าไปทำงานต่างประเทศ j u s t i c e ได้แล้วนะได้ไปทำงานได้ไปโกยเงินนะคะโกยอินเตอร์ก็ได้นะคะเนี่ยอย่างที่คุณฝันไว้นะคะเงินก็ดีนะในช่วงเวลานี้นะคะ เป็นเรื่องราวดีๆที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงเวลาเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชามีนนะคะเหมือนทําให้คุณแบบมีความฝันที่จะต่อยอดที่จะทาอะไรเพิ่มเติมให้มันยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมมากขึ้นนะคะ,ะแต่ว่าจะลงทุนอะไรบางอย่างนะคะสมมติว่าสามเหรียญเจ็ดธนอยากลงทุนอะไรบางอย่างก็เหมืนอนกับค่อยเป็นค่อยไปนะคะใครที่จะกู้เงินนะคะโอ้ oh justice นะคะกู้ผ่านได้นะคะในช่วงเวลาของเดือนอพฤษภาคมนี้นะคะ นี่เดือนมิถุนายนกันบ้างนะคะชาวมีนะคะมิถุนายนเนี่ยเป็นลักษณะของราชาไม้เท้าราชาดาบนะคะแล้วก็เด็กเถืเียนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ความมั่นคงในหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเหมือนกับว่าทํางานกับคนที่เป็นระดับบิ๊กบิกระดับคนเก่งๆมากขึ้นนะคะอาจจะเจอคนที่อีกโก้สูงนะอันนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่าต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเรานะ,ะอย่าไปตอบโต้เขานะคะ แล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ชามีนนะคะความเป็นเด็กเธอเหรียญน่ะนะคะยังมีช่องทางอะไรมากมายที่เหมือนกับว่าคุณกําลังจะสร้างธุรกิจหรือทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกนะคะในช่วงเวลานี้นะคะค่ะขออภัยนะโทรศัพท์อยู่อีกห้องหนึ่งจะเสียงดังจริงเลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าแล้วสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภจะเป็นยังไงนะคะชามีน เรามาดูเรื่องสุขภาพของชามีในช่วงครึ่งปีแรกนะคะมีไพ่ของสีถ้วยค่ะมีไพ่ของอัศวินไม้เท้านะคะ6ดาบค่ะแล้วก็หนึ่เหรียญน,นะคะ เราก็มีไพ่ของแปดดาบนะคะเหมือนกับชาวมีนนะ่ะอาจจะเหมือนกับว่ามันมีปัญหาสุขภาพอะไรเล็กเล็กน้อยที่รบกวนจิตใจของคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเอ,อ,อาจจะบางคนเกี่ยวกับพวกปัสสาวะไม่ค่อยออกไม่ค่อยสุดนะคะหรือว่าปัสสาวะบ่อยเกินไปนะคะปัญหาอะไรเล็กเน้อยที่มันเข้ามารบกวนจิตใจนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับปวดแป๊บแป๊บนะคะตรงจุดนู้นจุดนี้ในะร่างกายนะคะ รือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของอาราชไม่เท้าออกกําลังกายหนักเกินไปนะคะเจ็บปวดกล้ามเนื้ออะไรบางอย่างนะคะหรือบางคนอาจเป็นพวกปวดท้องนะคะโรคกระเพาะโรคอะไรบางอย่างกดไหลย้อนอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับว่าคุณต้องกลับมาดูแลสุขภาพนะคะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการที่เหมือนกับว่า ดูแลสุขภาพเยียวยาตัวเองนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าเดินทางไปพบคุณหมอดีคุณหมอเก่งๆอะไรบางอย่างนะคะยอมเสียงเงินเพื่อทําให้อาการดีขึ้นเพราะว่าบางทีเราเหมือนกับเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันแน่ก็อาจจะเหมือนกับไปหาหมเอเก่งๆไปตรวจนะคะบางคนอยู่ต่างจังหวัดอาจจะเดินทางมาตรวจในกรุงเทพนะคะเพื่อรู้แน่ชัดว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะแต่ว่าเหมือนกับ จ,จะไม่ได้มีอะไรที่แบบร้ายแรงหรือน่ากลัวเกินไปนะคะแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมเช็คสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะชาวมีนนะแล้วก็ใครที่อาจจะมีอาการอะไรบางอย่างที่เ,เป็นโรคเก่าแล้วเหมือนรู้สึกว่ามันกลับมาคล้ายๆเดิมนะคะก็อย่านิ่งนอนใจนะคะอย่าปล่อยผ่านนะคะกลับมาเช็คก,กลับมาเหมือนกับว่าจัดการตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่านะคะบะางคนมีปัญหาสายตาด้วยนะคะแปดดาบต้องตัดแว่นแล้วนะปีหกเจ็ดได้ใส่แว่นแล้วก็ได้นะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าโชคลาภจะมีไหมนะชามีนเฮมิดนะคะว้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคคุณแล้วนะสันว่ามีไพ่ของอัศวินถ้วยค่ะแล้วก็เป็นเด็กถือถ้วยนะคะบางคนได้โชคเป็นแบบเป็นลูกเป็นหลาน เป็นเด็กเข้ามานีมีไพ่ของเก้าไม้เท้าแล้วก็สิบไม้เท้าโอ้โห,โหบางคนนะเป็นโชคจากเรื่องงานเรื่องโอกาสทางการงานนะคะแต่ว่าโชคลาภของคุณเนี่ยอาจจะต้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยตัวเองอาจจะไม่ไม่ไมค่อยได้เท่าไหร่หรือไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ต่อยนิดนึงนะคะ บางทีบางคนเป็นกุมารน,นะคะบางคนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันกับว่าจะขอพรแล้วให้โชคนะคะพี่ไข่ก็ได้นะคะอารมณ์แบบเนี้ยต้องมีการเดินทางนะเดินทางไปมูนะคะหนึ่งไม้เท้าอาจจะมีโอกาสถูกอยู่นะ 6ไวเท้าไพ่ของวิกตอรี่นะคะมีโอกาสถูกอยู่แต่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะชาวมีนนะคะเพราะนั้นถ้าจะซื้อเล่นก็ซื้อเล่นคำๆดีกว่านะคะอะทีน,นี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าบทสรุปนะคะสำหรับชาวมีนในครึ่งปีแรกจะเป็นยังไงจะใจดีกับชาวมีนไหมนะคะแต่ว่าไพ่ที่ขึ้นมาก็มีทั้งดีแล้วก็อาจจะบางเรื่องก็ต้องระวังเอาไว้นะคะมาดูบทสรุปกันนิดนึงนะคะมีไพ่ของไฮโรแฟนค่ะ สังถวยนะคะแล้วก็อุราชินิดาบค่ะชาเลอัดค่ะมีไพ่ของสามดาบนะคะขออีกหนึ่งใบ ก็สาม่นเท้าโอ้โหเอ่อเหมือนกับว่าในไพ่บทสรุปของเราอะนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะ ความรักอ่ะมันมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างพลิกผันอีกแล้วนะคะเนี่ยสองถ้วยแล้วเป็นสามดาบนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังเรื่องปัญหาความรักนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าคาดหวังเยอะนะคะถ้าเกิดว่าความรักมันใช่มันก็จะไปต่อมจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือการอาจจะมีมือที่สามเข้ามาวุ่นวายยุ่งเกี่ยวในความรักของคุณนะคะนะแล้วก็ชาวมีเนี่ยอาจจะเหมือนกับ ถ้าไม่ใช่คุณก็จะเจอกับคนใหม่ที่เข้าอกเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจจะเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติก็ได้ตัวคุณเองอาจจะมีการเดินทางด้วยนะคะเกณฑ์การเดินทางไกลหรือไปต่างประเทศไปเพื่อติดต่อเรื่องงานนะคะหรือบางคนอาจจะไปไปเรียนไปใช้ชีวิตต่อไปทํางานอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะทําให้ชาวมีเนี่ยรู้สึกเหมือนกับ อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดเดิมไปสู่สิ่งใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆอะไรบางอย่างนะคะซึ่งมันจะทําให้จากสามดาบเป็นสามไอเท้าก็าคือทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความมั่นคงยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่มันกับว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไฮโรแฟนหรือมีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยแบบช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นที่ปรึกษานะคะหรือดนบดาลให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้นะคะชาวมีนะคะ นะเพราะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะจันว่าอย่างไงชาวมินก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะแล้วก็ไปสู่ชีวิตที่มั่นคงนะคะหรือไปสู่หนทางใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะคะนั้นชาวมินสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยกดติดตามช่องของอาจารย์นัลีนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ